พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ออกสารนายกรัฐมนตรีโดยมีข้อความว่ามีความรู้สึกไม่สบายใจและต้องขอโทษพี่น้องประชาชนแทนพรรคพลังประชารัฐในฐานะเป็นบุคคลที่พรรคเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากในห่วงเวลานี้มีข่าวสารความขัดแย้งภายในพรรคปรากฏตามสื่อต่างๆมากมายอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถึงแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างในการบริหารงานภายในพรรคเนื่องจากเป็นพรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่สมาชิกมาจากหลากหลายกลุ่มหลากหลายสาขาที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและทำหน้าที่บริหารในคณะรัฐมนตรีให้ดีที่สุดนายกรัฐมนตรียังระบุด้วยนะครับว่าการบริหารบุคลากรเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ทุกคนพึงพอใจแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรประชาชนจะมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลและทุกพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านให้มากที่สุดโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในฐานะรัฐบาลของคนไทยทั้งประเทศซึ่งจะถือว่าเป็นการเริ่มต้นปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาลครับ